่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะก็ให้น้อมใจตามเสียงพ่อไปกันทุกๆคนให้น้อมใจกันไปเลยนะตามเสียงหลวงพ่อไปกันทุกๆคนที่จริงเราจะนั่งแบบไหนก็ได้นะอยู่ในอริยบทที่สบายแต่หลวงพ่ออยากให้สมาชิกใหม่ได้เข้าใจถึงท่านั่งที่ถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่งเป็นท่านั่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเข้าไปถึงพระธรรมกายและท่านพบวิธีการนั่งของพระธรรมกายนั่งอย่างไรท่านก็นำมาแนะนำสั่งสอนสืบทอดกันต่อมาและความจริงเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งมีลักษณะเหมือนพิมพ์เดียวกันไปเลยเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะท่านั่งอย่างนี้นะจ๊ะเป็นแต่เพียงว่ากายของท่านเป็นกายมหาบุรุษตั้งตรงสวยงามกายของเรามันเป็นกายทุพพลภาพกันแล้วเหมือนรถที่ตัวถังบุบบู้บี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะนั่งให้สง่างามอย่างท่านนะคงไม่ได้แต่เอาเป็นว่านั่งให้คล้ายๆท่านกันแล้วกันนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆแต่อย่าถึงกับปิดสนิทให้พอแสงรอดได้คล้ายๆปลือตาอย่างนั้นแหละอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะถ้าหากเราไปบีบเปลือกตาเดี๋ยวมึนทิศะให้เกิดประโยชน์อันใดปิดแค่ไม่ต้องการให้เห็นภาพภายนอกเท่านั้นแหละแล้วก็ปิดพอสบายสบายปิดยงยงอย่างนั้นน่ะพอแสงลอดเข้าไปให้หลับสบายคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่างนั้นนะจ๊ะคราวนี้ก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีปรับปรุงร่างกายของเราให้ผ่อนคลายให้หมดของใครของมันนะกล้ามเนื้อตั้งแต่เปลือกตาหน้าผากศีรษะต้นคอให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าทั้งสองหัวไหล่แขนถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเรากระทั่งไปถึงขาทั้งสองจรดปลายนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายให้หมดให้ผ่อนคลายนะปรับท่านนั่งให้ผ่อนคลายอย่างนี้ขยับให้ดีให้มีความรู้สึกก็เลือดลมในตัวเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้สบายๆนะลูกนะปรับให้ดีท่านั่งเนี้ยนี่แหละเป็นท่านั่งที่ถอดแบบมาจากพระธรรมกายในตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำท่านั่งนี้ไว้ให้ดีแต่เวลาเราจะปฏิบัติถ้าท่านั่งนี้ยังขัดเขินอยู่ยังไม่ถนัดก็พยายามฝึกไปแต่ฝึกไปแล้วก็ได้เป็นบางครั้งได้ไม่นานก็เปลี่ยนอริยบทนั่งอยู่ในท่าที่สบายอาจจะขัดสมาธิชั้นเดียวหรือนั่งสบายๆนั่งมีอะไรพิงก็ได้เอาหมอนรองก็ได้แต่อย่าสบายซะจนกระทั่งพลอยหลับลงไปเอากะว่าสบายพอที่เราจะทำใจให้เข้าถึงสมาธิภายในได้เท่านั้นนะจ๊ะ
สำหรับหนุ่มๆสาวๆหลวงพ่ออยากให้เป็นนักสู้เพราะร่างกายยังแข็งแรงอยู่ให้นั่งโดยไม่ต้องมีอะไรพิงนะเราฝึกเอาไว้นะลูกนะฝึกเอาไว้ให้ดีมันจะได้ติดเป็นนิสัยแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ต้องเอาใจสังขารบ้างปรับให้สบายๆแล้วก็ทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงหรือมีความคิดฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องการศึกษาเรียนธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามให้ปลดปล่อยเครื่องกังวลเหล่านั้นไปก่อนชั่วคราวนะจ๊ะให้ใจของเราเกลี้ยงผ่องแผ้วบริสุทธิ์ผ่องใสสบายๆว่างๆใจว่างๆอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแค่ปรับร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในนะจ๊ะปรับให้ดีอย่าดูเบานะจ๊ะสิ่งที่หลวงพ่อแนะนี่แหละสำคัญท่านนั่งไม่เป็นปิดเปลือกตาไม่เป็นทำใจไม่เป็นนั่งอย่างนี้นี่10 20ปีเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นถ้าเป็นนี่เดี๋ยวเห็นตอนนี้เลยเราก็เลือกเอาอยากเห็นตอนนี้หรือว่าอยากจะเห็นตอนใกล้จะตายเลือกเอานะลูกนะเลือกเอาของใครของมันแต่หลวงพ่อว่าเห็นเดี๋ยวนี้จะดีกว่าดังนั้นปรับให้ดีเลยให้สบายให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจเย็นเย็นวันนี้เป็นวันสำคัญที่เรามาประชุมพร้อมกันนำเครื่องไทยธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวกันมาคนละเล็กละน้อยมาประชุมพร้อมกันที่นี่ที่วัดพระธรรมกายที่สภาธรรมกายสากลจะมาประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันคือนำเครื่องไทยธรรมที่เป็นของหยาบนี้มาทำให้ละเอียดคือมากลั่นให้ละเอียดให้บริสุทธิ์เท่ากับความละเอียดของพระธรรมกายภายในและเราก็จะได้น้อมเครื่องไทยธรรมเหล่านั้นด้วยวิชาธรรมกายด้วยพระธรรมกายไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับกันไม่ไหวเลยนะท่านถอดขันหมดเลยใช้คำว่าดับขันธปรินิพพานคือถอดขันออกจากกายมนุษย์กายทิพย์กายพรหมรูปพรหมขันห้าเหล่านั้นถอดหมดเหลือแต่ธรรมขันขึ้นไปสู่อายตนะนิพพานอายตนะนิพพานดึงดูดไปอยู่ในนั้นนับไม่ถ้วนเลยล้วนแต่มีพระธรรมกายทั้งนั้นองค์ที่เข้าไปนิพพานเก่าๆแก่ๆก่อนนู่นกายท่านก็โตใหญ่สุขใสสว่างมีรัศมีมากแต่กายเหมือนกันแหละพิมพ์เดียวกันโตใหญ่นะไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยก็20วาสูง20วา20วาสูง20วามีลักษณะสวยงามมากใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมมีเกศเป็นดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตบัวสัตบงกตเล็กๆอยู่บนพระเศียรท่านเป็นดอกบัวตูมท่านเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งเสวยบรมสุขเอกกันตะบรมสุขอย่างเดียวที่ไม่มีขอบเขต
ไม่กว้างขวางที่ไม่มีขอบเขตกว้างขวางใหญ่โตไม่มีประมาณทีเดียวเต็มไปหมดเลยในอายตนะนิพพานรัศมีสว่างสวัยเต็มไปเลยที่เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเราก็จะเห็นได้ชัดเจนมีบางอย่างแตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ธรรมกายเหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนหมดแล้วมันน่าอัศจรรย์ที่ว่าเรารู้ว่าองค์ไหนคือพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเพราะท่านเข้านิพพานไปทีหลังหน้าตาก็เหมือนกันแต่รู้ได้นี่น่าอัศจรรย์ทีเดียวนะจ๊ะอัศจรรย์สำหรับคนทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้ก็เป็นปกติธรรมดาหันน้อมไปทำพระธรรมกายในตัวของเรานั่นแหละเหมือนกันเลยแต่ต่างก็รู้นะองค์ไหนพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ไหนพระสัพพัญญูพุทธเจ้าและล่าสุดองค์ไหนพระสัมมณะโคดมพุทธเจ้าพระสิทธัตถะน่ะพระสิทธัตถะพุทธเจ้าน่ะไปถึงแล้วรู้เลยรู้ได้อย่างไรรู้ได้ด้วยญาณทัศนะรู้เพราะเห็นแจ้งด้วยธรรมจักขุสว่างสวัยอัศจรรย์จริงอยากให้ลูกทุกคนไปอัศจรรย์กันบ้างจังเลยถ้าไม่เกียจคร้านในการทำความเพียรไม่ท้อแท้ไม่มัวแต่ทำมาหากินหรือสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเดียวให้โอกาสให้เวลากับตัวเองเดียวเข้าถึงจนได้อย่าพุทธเจ้าในยตนะนิพพานเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะไม่ท้วนถ้าไม่ได้ศูนย์ลงนะศูนย์แต่กิเลสเหลือธรรมกายสว่างสวัยเต็มไปหมดไม่ใช่หายศูนย์ไปเลยแวบหายไปเมื่อไหร่หายจากตาเนื้อต่างหากแต่ไปปรากฏด้วยตาธรรมเห็นได้ด้วยธรรมกายศูนย์จากกิเลสว่างเปล่าอาสวะไม่มีเลยสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเดี๋ยววันนี้เราจะทำอย่างนี้แหละการทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบูชาข้าพระคือเครื่องทายธรรมเนี่ยไปพลึบเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอยู่ในนั้นแหละแล้วก็เราก็น้อมเป็นพุทธบูชาถวายท่านท่านก็รับวิธีรับของท่านก็แปลกไม่เหมือนพระสงฆ์รับแต่หลวงพ่อก็จะไม่บอกลูกหรอกนะจ๊ะเอาไว้เราเข้าถึงเดี๋ยวเราจะไปเห็นเลยว่ารับอย่างไรแต่ว่ายืนยันว่าท่านไม่ได้เสวยอาหารเหมือนอย่างพระภิกษุสงฆ์ขบฉันหรอกนะทีนี้พอไปถึงตรงนั้นแล้วทำยังไงนี่เป็นสิ่งที่น่าติดตามน่าสนใจน่าเอาใจใส่ให้ไปเข้าถึงให้ได้ทีเดียวเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยกระแสทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์หนึ่งเนี่ยบารมีเนี่ยท่านต้องสร้างมายาวนานกว่าจะได้บารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมจนกระทั่งกลั่นเป็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยยากแต่เดียวยาวนานมากเป็นดวงบุญบารมีที่สว่างเต็มเปี่ยมในแต่ละพระองค์ถ้าเราไปถวายพระองค์หนึ่งพระองค์เดียวเนี่ยบุญนั้นยังส่งผลให้เรานี่ปิดประตูอบายไปสู่สุคติมีความสุขท่องอยู่ในสองภูมิมนุษย์กับเทวโลกถ้าถวายสององค์ก็เพิ่มไปอีกเท่าถ้าถวาย10องค์มากเข้าไปอีกถ้า100องค์ก็ทับทวีเพิ่มขึ้นไป 1,000 องค์ 10,000 องค์ 100,000 องค์ ล้านองค์ หลายๆ ล้านองค์ เป็นโกฏองค์ จนกระทั่งเป็นอสงไขยองค์
และก็นับอสงไขยองค์ไม่ถ้วนไปอีกทับทวีกันไปอย่างนั้นบุญเราจะได้กันขนาดไหนก็นึกเอาแล้วลูกนะบุญเราจะได้กันขนาดไหนนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์และเป็นบุญของลูกทุกๆคนเป็นบุญที่จะนำไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะการที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นน่ะมันยากมันไม่ง่ายต้องปราบกิเลสให้หมดทีเดียวอาสวะพยามารมีอยู่ที่ไหนนี่สอดส่องกันให้ทั่วถึงตรวจตากันไปเลยเขาจะอยู่ลับๆ ละเอียดแค่ไหนต้องไปให้หมดค้นให้เจอเก็บสิ้นเชื่อไปเลือเสกกันไปเลยการได้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีบารมีมากบารมีที่จะต้องได้มาจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทีเดียวนะจ๊ะไม่ใช่แค่องค์เดียวสององค์สิบองค์ร้อยองค์ไม่ใช่พันองค์ไม่ใช่หมื่นองค์ไม่ใช่แสนองค์ไม่ใช่ล้านองค์ไม่ใช่หลายๆล้านองค์ไม่ใช่อสงไขยองค์ต้องนับอสงไขยองค์ไม่ถ้วนเป็นชั้นๆกันไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยหลวงพ่อไม่ขาดมีบางครั้งนั้นน่ะตอนสมัยยังเรียนหนังสือนอกนั้นไม่ให้ขาดเลยเพราะอยากได้บุญอันนี้เอาไปปราบมารกันไปส่งให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อหลวงพ่อเห็นบุญใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยจึงเสียดายแทนลูกหลายๆท่านบางครั้งก็ฟิตขึ้นมาหน่อยก็มากันบางครั้งท้อไปอีกแล้วมีข้อแม่ข้ออ้างเงื่อนไขกันอยู่เรื่อยๆมันก็เหนื่อยแรงหลวงพ่อที่จะต้องฉุดกันไปถ้าลูกช่วยตัวเองด้วยนะจ๊ะมันนั่งไปสม่ำเสมออาทิตย์ต้นเดือนเราไม่ขาดกันงานอะไรต่างๆวางไปก่อนอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยอย่างน้อยมาตอนภาคเช้าก็ยังดีภาคบ่ายเรามีธุระแล้วก็กลับกันไปมาเอาบุญใหญ่กันนะลูกนะโอกาสอย่างนี้เนี่ยมันมีไม่มากหรอกมันเป็นรถโดนขบวนสุดท้ายจากนี้ไปแล้วไม่มีอีกแล้วนะมาตักตวงซะเพราะฉะนั้นลูกจะอยู่ภายในและต่างประเทศให้รู้ถึงความสำคัญนี้เอาไว้ว่าเป็นบุญที่เราจะให้เรามีสมบัติทั้งสามอย่างมหาศาลทีเดียวรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่พร้อมบริบูรณ์ที่จะเป็นกำลังเป็นพลังให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นมีภารกิจอะไรก็วางไว้ก่อนชั่วคราวอยู่ต่างประเทศแม้เวลาไม่ตรงกันอดทนต่อการง่วงเหงาหาวนอนตื่นเข้ามาเลยนะลูกนะสู้กับมันสักวันเดียวเดือนละครั้งมาเอาบุญใหญ่บางประเทศตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ช่างมันอดนอนกันสักครึ่งคืนหลวงพ่อวัดปากน้ำมีท่านอดนอนทั้งคืนทีเดียวนะจ๊ะกระทั่งเข้าถึงธรรมแล้วเอามาสอนพวกเราได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งคืนเหมือนกันของเราแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ครึ่งคืนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าลูกทุกคนทำได้ก็ได้ชื่อว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าคือท่านเดินไปทางไหนรอยของเราเหยียบตามกันไปเลยเดินตามกันไปท่านถึงไหนเราถึงนั่นท่านถึงไหนเราถึงนั่นท่านถึงนิพพานเราถึงนิพพานหลวงพ่อวัดปากน้ำถึงที่สุดแห่งธรรมเราถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเกี่ยวกับเรื่องการอดหลับอดนอนเมื่อถึงเวลาธรรมกายบูชาข้าวพระกันเราก็มาทำอย่างเนี้ยต่อไปแม้ไม่ใช่วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ไม่ได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระเราอาจจะกำหนดกันสักวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญได้บรรลุธรรมก็ดีวันวิสาขะวันมาฆะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามาทำความเพียรกันไปให้เวลาธรรมกายเปิดตรงกันปฏิบัติทำกันทั่วโลกกระแสทานแห่งบุญที่มีอนุภาพก็จะทำให้โลกนี้ใสเป็นโลกแก้วอันบริสุทธิ์ได้สักวันหนึ่ง
ต่อไปจะทำอย่างนี้นะจ๊ะที่พูดมายืดยาวอย่างนี้เพื่อให้ลูกสมาชิกใหม่จะได้เข้าใจส่วนสมาชิกเก่าเขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วได้ฟังอีกก็อย่าเบื่อนะจ๊ะพยายามทบทวนของเก่าเอาไว้ให้ดีเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปจะได้แนะนำสมาชิกใหม่ในการปฏิบัติธรรมให้รู้จักฐานที่ตั้งของใจ7ฐานนะจ๊ะฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาฐานที่2อยู่ที่หัวตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลฐานที่3อยู่ที่กลางกั๊กศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติเราเอาเส้นได้มาขึงให้ตึงเส้นได้2เส้นนะมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทนึกตามไปช้าๆนะลูกนะจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองเรียกว่าฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7จำไว้ให้ดีนะถ้าต่อไปหลวงพ่อพูดถึงศูนย์กลางกายฐานที่7หมายเอาตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อจากจุดตัดของเส้นได้ขึ้นมา2นิ้วมืออยู่กลางท้องพอดีเป๊ะเลยศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจของเรามาหยุดอยู่ตรงนี้เนี่ยหยุดให้เคยอย่าให้มันหนีไปไหนนะถ้ามันหนีเราก็ดึงกลับมาใหม่มาหยุดอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้แต่ฐานที่7ตรงนี้ถ้าใจเราหยุดไม่สนิทมันเห็นไม่ชัดหรอกมันไม่เห็นเลยเนี่ยแต่ถ้าหยุดสนิทแล้วจึงจะเห็นชัดเพราะฉะนั้นอย่ากังวลใจนะจ๊ะว่าเราเอาใจของเราเนี่ยมาหยุดอยู่ตรงนี้มันถูกฐานที่7หรือเปล่าไม่ต้องกังวลใจแล้วก็อย่าไปมัวควานหาฐานที่7ไม่ต้องไปมัวควานหานะเอาเป็นว่าให้รู้จักฐานที่7อยู่ที่ตรงนี้กันแล้วกันกลางท้องตรงนี้สำคัญฐานที่7เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานเข้าไปทางเนี้ยเราก็เช่นเดียวกันจะตามเสด็จไปสู่นิพพานก็จะต้องเข้าทางฐานที่7ตรงนี้ที่เดียวท่านเรียกว่าเป็นทางเอกสายเดียวเอกายนมรรคทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ใจบริสุทธิ์ถ้าทำเห็นจำรู้เราบริสุทธิ์แล้วหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้นี่ตรงนี้ถ้าเข้าตรงนี้ได้ถึงจะดับขันธปรินิพพานได้เพราะปกติการไปเกิดมาเกิดของมนุษย์ของสัตว์โลกทั้งหลายจะต้องเข้าตามฐานตั้งแต่ฐานที่1เรื่อยมาเลยถึงฐานที่7เวลาไปเกิดคือเวลาเราจะตายเนี่ยมันก็ถอยหลังจากฐานที่7ไปฐานที่6 5 4 3 2 1
ไปเกิดมาเกิดเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าจะไปแล้วไม่เกิดก็ต้องเข้ากลางฐานที่7เข้ากลางเข้าไปเรื่อยเลยเข้ากลางนี่มันมีวิธีเข้ากลางถ้าไม่รู้จักวิธีก็เข้าไม่ได้นอกจากเข้าไม่ได้และยังไม่เห็นกลางด้วยวิธีเข้ากลางมีอยู่วิธีเดียวง่ายที่สุดเลยคือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งอย่างสบายสบายใจที่แวบไปแวบมาน่ะคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งนิ่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งสิ้นนิ่งเฉยๆนิ่งเบื้องต้นนั้นน่ะใจมันก็ไม่สุขแล้วมันก็ไม่ทุกข์มันเฉยๆนิ่งเฉยๆอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนิ่งนิ่งตรงฐานที่7นะจ๊ะที่นี่ฐานที่7เนื่องจากว่าใจยังไม่หยุดนี่เราไม่เห็นก็จะต้องกำหนดเครื่องหมายขึ้นมาคือให้มีนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้ฐานที่7นะหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็แนะนำให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ต้องเอาของใสๆด้วยให้ใสบริสุทธิ์ใสขนาดประดุจเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีขีดไม่มีข่วนไม่มีตำหนิเลยคือใสแนวเลยโตเท่ากับแก้วตาไปส่องกระจกดูนะว่าแก้วตาแค่ไหนก็ขนาดนั้นแหละเป็นเพชรใสๆโตเท่าแก้วตาต้องให้ใสด้วยนะให้ใสความใสนี่ทำไมเคยนึกมันก็นึกไม่ออกหรอกเอาเป็นว่าเรานึกเท่าที่จะนึกได้ก่อนนะจ๊ะนึกเบาๆนึกสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงภาพดอกกุหลาบดอกบัวหรือนึกถึงของที่เรารักของที่เรารู้จักเราคุ้นนึกเบาๆอย่างนั้นกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราในกำหนดนะในท่านที่มาใหม่นะจ๊ะสมาชิกเก่าทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องกำหนดให้ใสในกำหนดนะในท่านที่มาใหม่นะจ๊ะสมาชิกเก่าทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องกำหนดให้ใสแล้วก็ให้ต่อเนื่องให้มีสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องกันไปสติอยู่ตรงนั้นแล้วสัมปชัญญะก็ต้องต่อเนื่องกันไปไม่เผลอทีเดียวถ้าจะเผลอก็ภาวนาไว้ภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ภาวนาไปพร้อมกับการนึกถึงดวงใสๆเครื่องหมายใสๆอย่าให้คลาดจากใจเลยนะอย่าให้หลุดเลยแต่ถ้ามันหนีไปเที่ยวมันหลุดไปอีกเอากลับมาใหม่ฝึกใหม่มาที่ตั้งใหม่สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังงั้นไปเรื่อยเลยนะจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งท่องไปเถอะไม่ต้องนับกันเลยเนี่ยสัมมาอรหังท่องไปเรื่อยๆใจก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆสัมมาอรหังครั้งหนึ่งเนี่ยมีอานิสงส์ใหญ่ทีเดียวใจจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ผ่องใสสว่างสวยกระแสทานแห่งบุญเนี่ยบังเกิดขึ้นทุกครั้งสัมมาอรหังสองครั้งก็เพิ่มกันไปอีกสามครั้งสี่ครั้งกระทั่งไปเรื่อยเลย
พอกระแสบุญเต็มที่คำภาวนาสัมมาหลังหายไปเลยไม่ต้องภาวนาอีกแล้วเนี่ยมันหายไปเองเหมือนเราลืมไปอย่างนั้นอ่ะเหมือนลืมภาวนาใจก็นิ่งอยู่ในดวงใสคือพอมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากจะภาวนาต่อมันก็นิ่งเฉยดวงใสก็นิ่งร่างกายแล้วก็เริ่มขยายค่อยๆขยายค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายออกไปเนี่ยเหมือนตัวเราทำด้วยลูกโป่งแต่ละเอียดกว่านั้นน่ะขยายออกไปเรื่อยกายขยายใจขยายโล่งเลยโล่งคือไม่มีอะไรในนั้นเลยเกลี้ยงหมดไม่มีเนื้อไม่มีตัวไปเลยร่างกายหายไปหมดมีแต่ดวงนิ่งๆใสๆนิ่งแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆใจหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งเฉยพอถูกส่วนเข้าปรุงใจถูกส่วนเขานิ่งเกิดความสว่างนนวลใสใสทีละน้อยทีละน้อยเหมือนฟ้าสังสางจนกระทั่งเหมือน6โมงเช้า7โมง8โมงกระทั่งถึงเที่ยงวันเลยใสสว่างสว่างมากแต่นอนและเย็นตาเย็นใจเป็นแสงที่มาพร้อมกับความสุขสดชื่นเบิกบานร่างกายมีชีวิตชีวาทีเดียวไม่งัวเงียไม่เศร้าส้อยไม่หงอยเหงาสบายสบายทีเดียวในกลางความสว่างนั้นก็จะเห็นจุดที่สว่างที่สุดเป็นจุดรวมหรือเหมือนกับเป็นแหล่งกำเนิดของความสว่างความบริสุทธิ์นั้นมันสว่างยิ่งเราเฉยๆคือดูเฉยๆนิ่งๆต่อไปอย่างเดิมนะนิ่งอย่างเดิมอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปดีใจอย่าไปเอะ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 ไรนิ่งเฉยๆก็ขยายใหญ่ละดวงขยายเหมือนเคลื่อนเข้ามาใกล้เราน่ะคือโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นใสแจ๋วเลยกลมดิกใสนั่นแหละดวงธรรมเบื้องต้นแหละเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานปฏิบัติธรรมนี่เบื้องต้นนี่ต้องให้ได้อย่างนี้เสียก่อนถ้าได้อย่างนี้เอาตัวรอดได้จะศึกษาวิชาธรรมกายก็ได้จะให้รอดปลอดภัยจากอบายจากภัยในสังสารวัฏก็ได้แถมมีความสุขสดชื่นเบิกบานเบิกบานเหมือนเราได้พักเต็มที่เลยเหมือนไปอยู่โลกแห่งความสุขสดชื่นในนั้นมีแต่ดวงธรรมใสเป็นความผาสุกที่เหมือนมีทุกอย่างพร้อมอยู่ในนั้นจนกระทั่งไม่อยากจะได้อะไรไม่มีความรู้สึกอยากจะได้อะไรไม่มีความคิดอันใดเป็นสถานที่ที่ปลอดความคิดจะให้คิดมันก็ไม่คิดและความอยากที่อยากจะคิดมันก็ไม่มีมันเฉยๆความเฉยที่มาพร้อมกับความสุขความสุขสดชื่นเบิกบานเดี๋ยวพอเรานิ่งหนักเข้าไปเดี๋ยวก็เข้าถึงดวงธรรมเป็นชั้นๆทีเดียวมีดวงธรรมผุดซ้อนอยู่ภายในกระทั่งเข้าไปถึงกายต่างๆที่มีอยู่แล้วภายในมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมแล้วก็กายธรรมซ้อนอยู่ภายในอัศจรรย์ทีเดียวน่าอัศจรรย์ว่ามีชีวิตที่เลื่อนชั้นอีกหลายๆชั้นอยู่ภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมอรูปพรหมแล้วสุขก็เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขสดชื่นขึ้นไปเรื่อยๆสุขที่สุดคือในธรรมกายกลางธรรมกายนั้นมีความสุขมากสุขที่เราแสวงหากันอยากได้กันอยู่
แต่ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเนี่ยหากันจนตายนะไม่เจอนะหากันอีกกี่ชาติก็ไม่เจอเพราะไม่รู้วิธีแล้วก็ไม่รู้หนทางแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจริงแล้วเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้อยู่ในธรรมกายทั้งหมดเลยมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีอนุภาพอยู่ในตัวอยู่อย่างนั้นแหละถึงตรงนี้ได้ชีวิตก็จะมีคุณค่าอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกในทุกหนทุกแห่งมีความสุขสดชื่นทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นธรรมกายคือเป้าหมายของชีวิตเราที่เราจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้นะจ๊ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปปรุงแต่งไปนึกไปคิดเอาขึ้นมามันเป็นอจินไตยนะจ๊ะเป็นซุปเปอร์อจินไตยทีเดียวคือจะนึกคิดแค่ไหนเนี่ยมันก็นึกไม่ออกเพราะมันไม่เคยเห็นมันไม่รู้ต้องเข้าถึงแล้วนั่นแหละจึงจะรู้จึงจะเห็นเกิดขึ้นมาเราได้ยินบ่อยๆว่ารถแห่งธรรมชนะเลิศกว่ารถทั้งปวงรถเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรกันแล้วแต่หรือรสชาติของการที่ได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านั้นสู้ไม่ได้เลยกับการเข้าถึงธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายพระธรรมกายในตัวกายของท่านนั้นบริสุทธิ์ล้วนประกอบกันเกิดขึ้นมาทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ประกอบขึ้นมาเป็นกายเรียกว่าธรรมกายเป็นกายที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นกายที่ประกอบขึ้นด้วยธรรมบริสุทธิ์ล้วนสะอาดเกลี้ยงเพราะสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขก็คือกิเลสอาสวะนั่นแหละให้หงุดหงิดงุ่นงานฟุ้งซ่านลำคาญใจให้ใจของเราหิวกระหายอยากไม่มีที่สิ้นสุดกระสับกระส่ายทุรนทุรายเนี่ยให้ใจเราเร่าร้อนขุ่นมัวเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านั้นทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจอยากเจอสิ่งที่ดีกลับไปเจอไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีเราก็อยากจะอยู่กับมันนานแต่อยู่ไม่นานก็ไม่ได้มันก็พลาดพลาดกันไปเขานั่นแหละเป็นคนทำให้จิตของเราไม่บริสุทธิ์มีความทุกข์มีความทรมานเมื่อใจของเรามันไม่มีความสุขมันก็ขยายมาที่ระบบประสาทกล้ามเนื้อของเราก็ทำให้พลอยให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์ไปด้วยมีความทุกข์ทรมานเมื่อเราขจัดเหตุแห่งความทุกข์ทรมานซึ่งอยู่ที่ลับๆลึกๆละเอียดเป็นชั้นๆกันไปนอนเนื่องกันเป็นอนุสัยเนี่ยนอนเนื่องซ้อนๆกันอยู่ให้หมดสิ้นไปได้แล้วเนี่ยความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็บังเกิดขึ้นในความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นก็มีทุกสิ่งที่เราต้องการอยู่ในนั้นหมดเลยธรรมกายนั่นแหละเป็นที่รวมของทุกสิ่งที่เราปรารถนาอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะจับหลักตรงนี้ได้แล้วเราก็จะเอาชีวิตของเราดำเนินได้รอดปลอดภัยทีเดียวจะอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยมีความสุขจะอยู่บนเครื่องบินก็มีความสุขในเรือในรถในบ้านตามถนนที่ต่างๆมีความสุขเพราะว่ามีธรรมกายอยู่ภายในนี่แหละคือเป้าหมายของชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้นะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก่อนที่เราจะบูชาข้าวพระให้ทำใจหยุดนิ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกว่าจะถึงเวลาอันควรให้ใจหยุดนิ่งใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็ตรึกไปในดวงธรรมเลยใครเห็นองค์พระก็นึกองค์พระไปเลยใครนึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำที่เคยเห็นก็นึกไปเลยนึกหลวงพ่อท่านธรรมะไม่ทันหลวงพ่อท่านเอานึกหลวงพ่อธรรมะเอาไว้ก่อนกันแล้วกันจำได้ก็นึกหน้าเอาไว้ก่อนพอเบื่อก็ทิ้งไปหน้า
จำหน้าหลวงพ่อไว้นะถ้านึกถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำไม่ได้หรือนึกอะไรไม่ออกเอาหน้าหลวงพ่อไปก่อนเอาชั่วคราวนะอย่าไปเอาถาวรนึกเกินไปอย่างนั้นนะตาหิวๆย่นๆจนนึกเกินไปสักพักหนึ่งพอเบื่อแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นดวงเองนั่นแหละเดี๋ยวก็เป็นดวงใสเป้าหมายของเราต้องการดวงใสๆนะลูกนะหลับตาทำกันไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนิ่งอย่างสบายๆนะจ๊ะทุกๆคนใจนิ่งอยู่ที่เดิมนะจ๊ะถ้าอยู่ที่เดิมได้ตลอดเวลาได้ยิ่งดีหยุดนิ่งไปเลยใครเข้าถึงดวงธรรมก็เอาใจหยุดเข้าไปในกลางดวงธรรมที่เดิมอย่างนั้นแหละถึงกายมนุษย์ละเอียดก็เอาใจหยุดนิ่งกลางกายมนุษย์ละเอียดถึงกายทิพย์ก็หยุดนิ่งกลางกายทิพย์ถึงกายรูปพรหมก็หยุดนิ่งกลางกายรูปพรหมถึงกลางกายอรูปพรหมก็หยุดนิ่งกลางกายรูปพรหมถึงกายธรรมก็หยุดนิ่งกลางกายธรรมหยุดในหยุดหยุดในหยุดไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะอยู่อย่างนั้นแหละหยุดที่เดียวทำวิธีเดียววิธีเดิมอย่างนี้แหละหยุดเฉยๆนะนิ่งพอถูกส่วนเข้าขยายไปเรื่อยเลยหยุดนิ่งธรรมกายก็ใสสว่างเจิดจ้าขึ้นมาทีเดียวผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละหลายหลายองค์ไปเรื่อยจนกระทั่งไม่ขาดตอนเลยต่อเนื่องกันเป็นสายต่อเนื่องโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปทีเดียวสุขใสสว่างเราก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมไปตั้งเอาไว้ถ้าทำยังไม่เป็นกันนึกเท่าที่นึกได้นะถ้าไม่เป็นมันนึกมันเหมือนหดย่อเพิ่งแต่จะทำลงมาเหลือนิดเดียวในท้องแล้วมักจะก้มดูกันก็ไม่เป็นไรทำงั้นไปก่อนแต่ถ้าเข้าถึงดวงธรรมแล้วก็จะอยู่ในกลางดวงธรรมถ้าเข้าถึงกายภายในก็จะอยู่ในกลางกายภายในไม่ต้องชะโงกมองเลยเพราะเราเป็นสิ่งนั้นไปแล้วเป็นกายนั่นไปแล้วสภาวะธรรมนั้นถ้าเข้าถึงกายธรรมเราก็เป็นกายธรรมใสสว่างเครื่องเทศธรรมอยู่ตรงกลางใสละเอียดทีเดียวนะใสยิ่งกว่าเพชรไม่ใสเลยพอมาเทียบแล้วมันใสเพราะใสจนกระทั่งมีความสว่างมันใสเกินใสสว่างไว้หมดเลยยิ่งแล้วนิ่งเท่าไหร่พระธรรมกายก็ผุดเกิดขึ้นเครื่องเทศธรรมก็พรึดไปเลยนะเต็มไปหมดเลยกลางพระธรรมกายเต็มใสสวยงามมากทีเดียวอยากให้เห็นกันจังเลยเนี่ยใสเกินใสสวยเกินสวยไปเรื่อยเลยเนี่ยคุณยายก็คุมเครื่องทายธรรมพวกเราหมดทุกคนคุมกันไปเลยเนี่ยคุมทำวิชาธรรมกายไปเลยธรรมกายก็ซ้อนกันมาเรื่อยละเอียดขึ้นไปสุขใสสว่างคุณยายก็น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปเลยเนี่ยกายธรรมก็ขยายโตใหญ่ขึ้นเครื่องทายธรรมก็เยอะตามองค์พระมีเท่าไหร่ก็เต็มไปหมดเลยเท่ากันไปเลยทับทวีขึ้นไปละเอียดขึ้นไปสุขใสสว่างพระเจ้าท่านรับ
โดยวิธีการของท่านน่ะท่านรับโดยวิธีของท่านเต็มไปหมดเลยสว่างไสวสุขใสสว่างขึ้นไปอีกทับทวีขึ้นไปใหญ่ทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆเลยทับทวีก็ด้วยวิธีหยุดนิ่งกันนั่นแหละท่านก็นิ่งของท่านไปนะยิ่งนิ่งยิ่งทะลักมากันใหญ่เลยพลุบเต็มหมดโอ้เยอะแยะกันไปหมดเลยพลุบเต็มสว่างไสวกระแสทานแห่งบุญก็เกิดขึ้นมาจรดกลางกายพวกเราได้ไม่เท่ากันหายใจใสมากก็ได้มากใสน้อยก็ได้น้อยแต่ขนาดน้อยก็ได้เยอะกว่าที่ใครๆก็เคยทำกันมามากมายกายกองทีเดียวเกิดมาทั้งทีก็สร้างบุญให้มันเยอะๆไปซะเลยเนี่ยให้มันคุ้มกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์บุญจะมากต่อเมื่อใจใสใสจนกระทั่งเห็นความใสบุญจะมากต่อเมื่อเข้าถึงกายธรรมทำบุญได้กายธรรมบุญเป็นทับทวีขึ้นไปเรื่อยเลยเนี่ยทับทวีหนาแน่นไปมาจรดกลางกายคุณยายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดถึงพวกเราหมดทุกๆคนเชื่อมโยงสายสมบัติให้บังเกิดขึ้นที่เขาระเบิดกระจัดกระจายเขาไปเป็นที่ไหนไปปิดบังบิดเป็นซ่อนเล่นไปที่ไหนตามกลับมาให้หมดเขาย่อยเขาแยกไปไว้ไหนรวมมาหมดตรึงให้ติดเอาไว้เลยกลั่นให้สะอาดอย่าให้มีวิบัติเกิดขึ้นมาติดหมดเป็นบุญปัจจุบันทันตาเห็นให้ตรึงให้ติดไว้หมดเลยสมบัติติดหมดทุกกายกระแสทานในบุญติดให้หมดเลยพลิกให้ตรงข้ามกันไปเลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆนั้นให้มันละลายหายสูญเป็นอัศจรรย์กันไปเลยทับทวีขึ้นไปแล้วก็ขอศีลขอพรท่านขอบุญท่านให้พวกเราทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขธรรมาค้าขึ้นคิดอะไรสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมที่เป็นนักเรียนก็ให้ศึกษาเราเรียนสมความปรารถนาเป็นธุรกิจนักธุรกิจก็ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานเป็นข้าราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งไปถึงที่สุดในสายนั้นครอบครัวก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายให้มีร่างกายที่สุขสบายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บมีอายุยืนยาวสร้างบารมีเป็นนานๆมีกำลังใจที่จะสร้างบารมีไม่ท้อแท้ท้อถอยเป็นผู้นำบุญที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นผู้นำบุญแต่ชื่อเป็นผู้นำบุญที่จะนำทุกๆคนที่เข้าใกล้ที่อยู่ใกล้ให้เขาสร้างบุญเป็นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นให้มีบุญวิเศษที่จะไปชักจูงแนะนำผู้มีบุญทั้งหลายก็ให้เขาเลื่อมใสเขาเชื่อฟังทุกอย่างจะเดินทางไกลกับบุญรักษาให้ปลอดภัยอัคคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดสาตราวุธเขี้ยวงาหมอเสน่ห์เลขกลมนต์คาถาเจ้าทรงวิสิงสิ่งไม่ดีต่างๆให้ละลายหายสูญให้หมดให้ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายเนี่ยบุญยายทัพทวีบุญคุมผังสำเร็จติดเอาไว้ทีเดียวกราบทูลพระเจ้าที่อยู่ลับๆละเอียดละเอียดทั้งลับทั้งเปิดเผยนุ่นให้สอดละเอียดลงมาแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นให้ประเทศชาติศาสนาวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยเป็นปิ่นนานาประเทศโครงการเศรษฐกิจตกต่ำกับพลิกยกให้สูงขึ้นไปเลยเนี่ยให้พลิกตรงกันข้ามไปเลยที่เขาเข้าไปบังคับไปบดบังไปปิดบังไม่ให้รู้เห็นวิธีการก็ดีเนี่ยหรือให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งระหวาดระแวงแก่งแย่งชิงดีกันกับพลิก
แก้ไขไปหมดเลยเก็บผังเหล่านั้นให้หมดสอดผังสำเร็จประเทศไทยของเราให้เป็นไทยมหารัฐให้เป็นปิ่นนานาประเทศและแก้ไขวิชาธรรมกายให้ทุกคนเข้าถึงธรรมกายให้ขยายไปทั่วโลกให้ทุกคนในโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้หมู่คณะมีความรักมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าได้ทะเลาะเบาะแว้งกันให้ทำงานเป็นทีมให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่าได้ครึ่งกลางสร้างบารมีทีเดียวให้ไปลวดไปทีเดียวเลยและสำหรับผู้นำบุญใหญ่เนี่ยต้นบุญต่างๆผู้นำบุญต้นบุญที่เขาสร้างธรรมกายเจดีย์ผู้นำบุญเป็นต้นบุญสร้างธรรมกายเจดีย์เป็นต้นบุญสร้างสภาธรรมกายสากลเป็นต้นบุญสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเป็นต้นบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าก็ดีคุมบุญพิเศษกราบทูลพระนิพพานที่ละเอียดลึกๆลับๆไปโน่นเลยต่อๆขึ้นไปต้นในต้นที่แก่ไปเรื่อยๆให้ลงหล่อเลี้ยงรักษาเอาไว้อย่าให้เป็นอะไรให้ปลอดภัยให้ทำความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ผู้นำบุญก็ดีผู้ตามบุญก็ดีเนี่ยประธานรองก็ดีทุกๆคนรวมกลั่นกันไปพร้อมๆกันไปเลยเนี่ยตั้งผังสำเร็จให้สำเร็จสมความปรารถนาเหมือนเหรียญสำเร็จที่มอบเอาไว้ให้ติดเป็นผังสำเร็จไปเลยทำความสำเร็จเป็นอัศจรรย์เป็นอัศจรรย์เป็นอัศจรรย์คุมให้ติดให้หมดแก้ตกไปให้ได้เลยกราบทูลหมดเลยในท่าที่ทำไปนู่นละเอียดเทวดาพรหมลูกพรหมนิพพานประชุมพร้อมแก้ไขลงทั้งวันทั้งคืนทุกเวลาทุกวินาทีทุกขนทุกแห่งทุกสถานที่แก้ไขหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผู้นำบุญทุกท่านก็ดีผู้เป็นต้นบุญก็ดีผู้ตามบุญก็ดีกลั่นแก้ให้หมดติดตามไปหมดทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาการให้ใสสว่างล่องอย่าให้ติดขัดอุปสรรคต่างๆนานากราบทูลพระพุทธเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายแก่ๆละเอียดในละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเลยทับทวีขึ้นไปให้ลงหล่อเลี้ยงรักษากันเอาไว้ไปให้หมดให้ทั่วถึงที่นี่พวกเราผู้นำบุญผู้ตามบุญก็เปลี่ยนเป็นผู้นำบุญกันสักทีสิจ้ะเอาใจของเราหยุดลงไปในกลางอธิษฐานจิตให้ดีผู้ตนเป็นต้นบุญก็ดีประธานรองประธานใหญ่ทำกันมาตั้งแต่ยาวนานสร้างวัดกันมาเนี่ยตั้งใจอธิษฐานให้ดีนะจ๊ะตั้งใจมั่นอยู่ในบุญของเราทีเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อเจออุปสรรคท่านไม่คิดเรื่องอื่นเลยท่านไม่หงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่วิตกไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นอยู่ตัวคนเดียวอย่างนั้นแหละใต้โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์สู้กับศึกของมารพญามารมาเบียดเบียนมาลุกลานท่านมั่นใจใสแนวนึกถึงบุญบารมีท่านนึกถึงบุญอย่างเดียวนึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทั้งหมดทั้งหลายทั้งอุปบารมีปรมัตถบารมีความดีทั้งหมดที่สร้างมาให้มาช่วยไม่ได้ลุกจากที่เลยท่านนิ่งอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวใจปักนิ่งไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่กังวลตายเป็นตายอะไรจะเกิดขึ้นไม่กังวลทั้งสิ้นปักมั่นอยู่ในความดีที่ตัวทำเอาไว้ใจชุ่มอยู่ในบุญไม่จะคิดว่าจะแพ้หรือชนะอะไรเนี่ยคิดว่าเราจะหยุดกันนิ่งให้มันใสในบุญเท่านั้นแล้วในที่สุดท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ชนะมารเอาชนะมารได้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นก่อนการตรัสรู้ธรรมได้เนี่ยท่านได้ตอนที่ท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมยังเป็นปุถุชนอยู่เราทั้งหลายก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ทับรอยท่านหรือจะท่านเดินอย่างไรเราเหยียบตามท่านเดินซ้ายเราเหยียบซ้ายท่านก้าวขวาเราเหยียบขวาเข้าไปท่านทำอย่างไรเราทำอย่างนั้น
ท่านมีสึกนึกถึงบุญเรามีสึกนึกถึงบุญบ้างนะลูกนะทำอย่างนี้แหละแล้วความสุขความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะมารเช่นเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำบุญใจปักนิ่งให้มั่นอธิษฐานจิตให้ดีว่าโดยอนุภาพแห่งบุญข้าพเจ้าทำมากะเยอะแยะทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีเพราะมันผ่านมาหลายภพหลายชาติแล้วแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามทำมาแล้วก็ลืมไม่ก็มีขอให้บุญเหล่านั้นเนี่ยให้มาช่วยทุกอย่างกระทั่งตอนนี้บุญที่บูชาข้าพระให้บุญนี้เป็นอัศจรรย์ทีเดียวเนี่ยมันเกิดขึ้นเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลให้มันผ่านไปให้ได้ให้มันหมดไปเหมือนลมที่พัดหมู่เมฆให้ลอยผ่านพ้นการบดบังแสงแห่งดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้มันสว่างสวยอย่างนั้นทีเดียวชีวิตที่ถูกบดบังเอาไว้ให้สว่างสวยด้วยอานุภาพแห่งบุญปักนิ่งอธิษฐานกันไปทุกๆคนนะลูกนะ